อย่างน้อยในระบอบประชาธิปไตยคิดว่าก็น่าจะมีความสำคัญในระดับนึงนะคะแต่ในฐานะประชาชนเนี่ยถามว่าในรายละเอียดเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้อะไรลึกถ้ามีการพับบิกออกมาก็เราก็จะรู้แค่นั้นเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่ได้เกี่ยวกับงานของเราเท่าไหร่อันนี้ก็พูดกันตรงๆค่ะก็คือว่าทำให้บ้านเมืองมีระเบียบค่ะคนอยู่ในกฎระเบียบตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าคิดง่ายๆแบบฐานะคิดเองมันก็คือกฎหมายการอยู่ร่วมกันอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยที่เป็นของคนไทยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าลึกซึ้งเนี่ยก็ไม่ได้รู้อะไรมากไม่ได้อินขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่เข้าใจรู้เท่าที่หนังสือบอกอาจารย์สอนแค่นี้ค่ะรัฐธรรมนูญสำคัญเพราะว่ามันเป็นกฎหมายนะครับมันต้องสำคัญแล้วก็ทุกคนจะถือปฏิบัติว่านะครับต้องดูองค์รวมทุกอย่างว่าประชาชนต้องการอะไรหรือว่าจะออกแบบดีไซน์ประเทศยังไงผมว่าก็ขึ้นอยู่กับจุดการกับรัฐการร่างรัฐธรรมนูญถ้าจะร่างรัฐธรรมนูญมาใหม่นะครับผมส่วนตัวเลยผมคิดว่าจะออกแบบประเทศยังไงผมว่ากำหนดไปเลยแล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยทำตามผมว่าไปถามความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยผมว่าไม่จบคือคุณจะให้เดินซ้ายเลี้ยวขวาก็ออกแบบไปเลยออกแบบให้ชัดเจนแล้วก็โอเคเราประชาชนทำตามจริงๆเราอยากรู้ก่อนว่าไอ้ที่มันเป็นอยู่มันเป็นยังไงก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนแปลงหรือว่าร่างใหม่ที่เพิ่มเติมอะค่ะแต่สุดท้ายยังไงมันก็ต้องให้สังคมอยู่กันด้วยความสงบสุขเคารพกฎกติกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะคะครับจุดรวมมั้งค่ะเหมือนกับว่าคือคนมันต่างคนต่างความคิดคนที่ร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยคือมันจะแบบมันจะหลายคนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราหาจุดหนึ่งที่มันจุดรวมกันจุดที่ยอมกันได้สักจุดหนึ่งอะไรเงี้ยหาจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันก็น่าจะเวิร์กอะค่ะจริงๆแล้วอยากให้แบบประเทศเราเหมือนมีระเบียบวินัยค่ะเหมือนมีกฎหมายที่มันแบบชัดเจนกว่านี้ไม่ใช่ว่าแบบเหมือนตอนนี้มันอ่อนไปอ่ะคือรู้สึกว่ามันแบบบ้านเรามันขาดระเบียบอะไรเงี้ยมันอยากให้มันแบบคือกฎหมายก็คือให้มันเป็นกฎหมายจริงๆให้มันแบบบังคับใช้ได้จริงๆอะไรเงี้ยให้คนเราแบบเหมือนไม่กล้าแหกกฎอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันแก้ไขกันจริงๆเพื่อประชาชนจริงๆมันก็บ่มีปัญหานะอันนี้เขาแก้เฉพาะหมู่วงการของเขาอ่ะเพื่อเขาทั้งนั้นอย่างที่เขาแก้ทุกวันนี้นะลุงว่าหนึ่งยากมันต่อเนี่ยงกันมากฎหมายนะคนนั้นว่าอันคนนั้นว่าอันคนนั้นว่าอันเนี่ยคัดแย้งกันไปเรื่อยๆอ่ะมันก็มีประโยชน์เนี่ยขึ้นมาไปหงท้ายมาไปมาเนี่ยคืออย่างเก่าอ่ะกฎหมายมันใช้ได้จริงอ่ะคือมันก็แก้ปัญหาได้ค่ะเหมือนคือตอนนี้เหมือนคนไม่ได้แบบคนบางคนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีกฎหมายอะไรบ้างที่เรารู้หรือไม่รู้อะไรเงี้ยคือแบบทางม้าลายอย่างเงี้ยคนยังข้ามไม่ตรงทางม้าลายเลยอะไรเงี้ยคือส่วนตัวแบบเป็นคนชอบอะไรที่มันมีกฎอ่ะแบบว่าชอบให้มันแบบถูกระเบียบอ่ะแต่ว่าแบบเหมือนตอนนี้มันแบบมันไม่มีอะไรที่มันแบบว่าตายตัวสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าแบบมันคือแบบถ้าบ้านเรามันเอาจริงเอาจังกว่านี้อ่ะคนก็จะแบบคนก็จะแบบอะไรอ่ะจะต้องพูดว่าไงอ่ะเหมือนเราก็จะเชื่อแล้วก็ทำตามประมาณนั้นนะคะผมว่ามันช่วยได้ในระยะเวลาหนึ่งพอคนเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเนี่ยความต้องการคนเปลี่ยนไปบางทีกฎหมายมันก็ไม่ทันนะครับไม่ทันมันก็เปลี่ยนมันก็ต้องร่างขึ้นมาใหม่ก็เหมือนลงประชามติจะแก้รัฐธรรมนูญที่มันเกิดปัญหาทุกวันนี้ก็เพราะว่าบางทีมันก็ล้าสมัยนะครับแต่บางทีมันก็แก้เพื่อใครบางคนอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วผมว่าความสำนึกพื้นฐานเนี่ยถ้ามันมีกันทุกคนหรือว่าอะไรเนี่ยเพราะว่ารัฐธรรมนูญก็เป็นแค่กฎที่แบบว่ามันเผยมันต้องได้ใช้เลยคือเรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้ถูกไม่ถูกอันนี้ผิดไม่ผิดอะไรเงี้ยฮะกฎหมายแท้ๆมันอู้ซื่อเนาะมันบ่ใครยุติธรรมต่อใดอ่ะ